สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาคุยกับเอ้ยไม่ใช่วันนี้ก็มาเรียนภาษาอังกฤษกับมิตรสาชีพกันต่อนะคะแอคเคาท์นี่ฮามากในการคุยกันที่สั้นที่สุดเห็นไหมคะไม่เหลือข้อมูลไม่เหลือโพสอะไรเลยตอนแอดมาหาเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ 60-70 โพสโพสแรกๆล่างๆจะมีแต่รูปอาหารสถานที่แต่แล้วเพิ่งจะมีรูปคนโผล่มาประมาณ 4-5 โพสล่าสุดนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เอาไว้สังเกตโจทย์เรามาดูกันว่าเราคุยอะไรกันบ้างก็เหมือนเดิม Hello Lady Betty How are you doing แอบชมกลับไปคุยน่ารักจังเลยจริงไม่น่ารักหรอกมิจฉาชีพส่วนใหญ่นะคะชอบใช้รูปผู้ชายจีนเอเชียแต่ชอบบอกตัวเองอยู่ลอนดอนอยู่อเมริกาอยู่อะไรแถวยุโรปประมาณเนี้ยก็พอแนะนำตัวกันเสร็จเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนฮ่องกงแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่อาศัยที่นิวยอร์กแล้วก็แนะนำตัวกันนิดหน่อยแล้วก็พกไปเพราะฉันชื่อลิลี่ฉันอาศัยอยู่ที่ลอนดอนโกหกมาก็ต้องโกหกไปต้องรับสมองแล้วฉันก็บอกว่าฉันเป็นลูกครึ่งจีนอังกฤษแล้วเขาก็ถามว่าชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างที่นั่นฉันก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรมากหนาวแล้วก็ฝนตกเสร็จปุ๊บเราก็ถามกลับไปว่าแล้วทำไมคุณถึงอยากรู้จักฉันล่ะ I just feel like ฉันไม่รู้สิฉันก็แค่รู้สึกชอบแล้วว่าจะอยู่ได้มีเราไม่รู้จักอะไรกันเลยคุณมาชอบอะไรฉันเขาก็บอกว่าเขากลับมาว่าเขาเป็นแบดกายมันเป็นแบดกายจริงๆแล้วทีนี้มันก็บอกว่า I know are you fakeแล้วมันก็ยกนิ้วให้เราโอ้ยเราที่ขำจริงมากเลยคุณว่าไม่เคยมีวิชาชีพคนไหนจบการสนทนาได้เร็วที่สุดเท่าคนนี้แล้วก็ตอบคำนี้ไปค่ะเป็นแบบภาษาอังกฤษคำด่านะคะเป็นคำไม่สุภาพอย่างแรงเพื่อนๆก็เอาไปใช้ได้เห็นไหมเราใช้พูดใส่กับทุกคนเลยที่เป็นวิชาชีพแรงมากประมาณว่าไปให้ไกลๆอะไรเงี้ยแรงสุดๆเลยฝรั่งดาแล้วก็อีกคำว่าสแกมเมอร์เมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็เก่งแบบเพื่อนๆเราไม่รู้จักคำว่าสแกมเมอร์แต่เชื่อไหมเดี๋ยวนี้เราสะกดสเปลลิ่งคำว่าสแกมเมอร์ถูกต้องแล้วเราก็บล็อกเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่า บล็อกและรายงานทำยังไงแต่เราต้องเลิกบล็อกมันก่อนเราเลิกบล็อกเขาโอเคนี่นะคะเลิกบล็อกแล้วนี่เราก็มากดบล็อกกันต่อไปที่หน้าโปรไฟล์เขา
ไปที่คำว่าตัวเลือกไอ้จุดไข่ปลาไอ้เขตปลาอย่างเงี้ยก็คำว่าบล็อกค่ะก็คำว่าบล็อกอีกทีนะคะแล้วมันจะขึ้นคำถามว่าให้รายงานปัญหาไหมกดรายงานปัญหาอีกทีค่ะทีนี้มันจะให้เลือกว่ามีอะไรบ้างปัญหาที่อยากรายงาน 1. ภาพโป๊เปื่อยหรือกิจกรรมทางเพศ 2. คำพูดหรือสัญลักษณ์แสดงความเกลียดชัง 3. การหลอกลวงหรือการช่อโกง 4. องค์กรความรุนแรงหรือองค์กรอันตราย 5. ขายสินค้าผิดกฎหมายหรือสินค้าควบคุม6. กันแกล้งหรือคุกคาม 7. แอบอ้างเป็นบุคคลอื่น 8. แฮกเกอร์แอคเคาท์ 9. ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 10. การฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเอง 11. สแปม 12. ปัญหาที่ไม่ได้อยู่ในรายการนี้แล้วก็กลับไปกับคำที่ว่าหลอกลวงและช่อโกงค่ะแล้วส่งรายงานเรียบร้อยอย่าลืมนะคะใครบล็อกก่อนได้เปรียบก่อนกลับไปดูที่โปรไฟล์ของเขานะคะโปรไฟล์เขามีปัญหาไปแล้วไม่มีโพสต์ไม่มีผู้ติดต่อไม่มีผู้ติดตามไม่มีอะไรทั้งสิ้นนี่คือกลายเป็นโปรไฟล์ผีไปแล้วของเขาเขาก็เดือดร้อนจะต้องไปสร้างแอคเคาท์ใหม่ซึ่งมันใช้เวลาสมใช่ละเดี๋ยวมาเล่าตอนต่อไปวันหลังนะคะ